ตามรายงานนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้ในบริเวณบ้านหลังหนึ่งภายในซอยร่มเย็นถนนสายค่ายลูกเสือวชิราวุธตำบลสุรศักดิ์ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าต้นเพลิงนั้นเกิดที่โรงจอดรถก่อนที่จะลุกลามไปยังกำแพงบ้านทำให้รถยนต์เก่งและก็ทรัพย์สินในรถเสียหายบางส่วนนะครับสอบถามนางสาวเกศรอ้นขาวเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าขณะที่เกิดเหตุตัวเองและก็ลูกอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าไฟไหม้จึงรีบพาลูกออกจากบ้านทันทีครับมองเห็นไฟกำลังลุกไหม้กองสิ่งของที่อยู่ข้างรถก็เป็นเปลวเพลิงสูงถึงหลังคารถเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะฮะก็เลยช่วยกันดับไฟแต่ว่าน้ำไม่ไหลครับจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยก่อนที่จะมีการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้นะครับยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าจุดนั้นไม่มีปลั๊กไฟมีแต่กระป๋องสีสเปรย์ที่วางอยู่เท่านั้นนะครับ